สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนจ้าโอชูเมสมีฟองเซโอชูรีชีวมงเทกมองแฟปูเซหรือโซชาไฟปูที่บุคคลพูดนี้ไปบุคคลอยากวิดีโอแล้วก็สิฟาซินเอาวะมาพี่น้องวันนี้สิพามาเบิ่งกันการเฮ็ดเพาะถั่วงอกเนาะเนาะมีพี่น้องเพื่อนเพื่อนอยากรู้เนาะว่าเฮ็ดแบบใดคือขึ้นดีแท้ว่าซั่นก็สิพามาเบิ่งว่ามีอย่างแน่เนาะพี่น้องจ้าก็เบิ่งไปอาจสิยาวแน่เนาะค่ะเนาะนี่แหละมีอุปกรณ์มีอย่างแนวเบื้องจากง่ายๆสบายๆเลยจ้าก่อนอื่นเราก็ต้องมีถั่วงอกพี่น้องถั่วงอกก็ซื้อมาไว้เนาะค่ะเนาะก็ทำตามสบายเฮ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยเฮ็ดหลายก็ใส่หลายพี่น้องก็ใส่ถ้วยแล้วก็เฮาก็เอาเด้อค่ะเด้อภาชนะที่ต้องใช้พี่น้องตะแกรงจ้าแล้วก็กะละมังพี่น้องกะละมังพร้อมเด้อจ้าเด้อไว้ใส่บ่ให้มันแสงเข้าจ้าแล้วก็กระดาษไปรองพี่น้องกระดาษเศษอาหารเฮานี่ล่ะแล้วก็ถุงดำจ้าถุงดำไว้ปิดด้วยค่ะเด้อเพราะว่าถั่วงอกเขาสีชอบความมืดบ่ให้อากาศเข้าจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็หนังยางไว้รัดปากด้วยค่ะเด้อไว้รัดปากกระถางเขาเนาะชมไปเลยนะคะนี่ก็คือถั่วงอกที่แช่ไว้แล้ว7 ถึง 8 ชั่วโมงพี่น้องจนมันขึ้นจนมันตึงจนมันเริ่มสิแตกนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วก็เช้าขึ้นมาก็ได้ทีแล้วเขาก็สิไปเตรียมเอากระดาษขาวร้องหลายๆสั้นพี่น้องนี่นะคะผู้ใดอยากเฮ็ดหลายก็เฮ็ดหลายไปนะคะนี่ก็คือยายสิริพรเอารวยแล้วเด้อค่ะเด้อเอากระดาษร้องหลายๆสั้นนะคะแล้วก็ให้มันนั่นเปียกนะคะรวยน้ําเปียกก็เอารวยนะคะเด้อเอาเม็ดถั่วงอกรวยบางๆนะคะแล้วก็กระดาษร้องไป3-4สั้นเด้อพี่น้องนี่นะยายสิริพรเฮ็ดไปสั้นนึงแล้วนี่คือสั้น2เด้อค่ะเด้อวางไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดน้ํารดนะคะยายสิริพรเฮ็ด3 สั้นเด้อพี่น้องนะคะนี่ก็รวยไปเรื่อยๆบางๆนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะหน้าห้อนนี่3 มื้อได้กินพี่น้องนะคะอันนี้คือคลิปยายสิริพรเฮ็ดวันจันทร์ยามมื้อแลงนะพี่น้องยายสิริพรก็มาเก็บเช้าวันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่ไปหลายๆชั้นนะคะเด้อใส่กระดาษไปหลายๆชั้นนี่แล้วก็เฮาก็รดน้ําแล้วก็รวยไปเรื่อยๆอันนี้คือชั้นที่3แล้วนะคะทุกคนก็อย่าเฮ็ดนาหลายพี่น้องเดี๋ยวมันสิต้นสิจอยเด้อค่ะเด้อก็รดน้ําเช้ากลางวันเย็นแต่ว่ายายสิริพรบ่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านก็เลยรดแต่เช้าเย็นพี่น้องนี่นะคะก็ทําไปเรื่อยๆเห็นบ่แล้วก็เอาผ้ากระดาษคุ้มปกไว้หนาๆคือเก่าพี่น้องแล้วก็มาใส่กระถางแล้วก็ใส่กะละมังนะคะเนาะแล้วก็เอาทางคุ้มเห็นบ่แล้วก็ยางปิดเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะก็รดน้ําเช้ากลางวันเย็นนะคะพี่น้องยายสิริพรรดแค่เช้าเย็นก็ยังได้กินนะคะนี่แหละปิดยังให้อากาศเข้าเด้อพี่น้องเด้อง่ายๆเห็นบ่ง่ายๆแค่นี้เองพี่น้องบ่มีอีหยังมากมายนะคะดูพี่น้อง3วันต่อมานะคะขึ้นงามมากเลยพี่น้องดูสิ3ชั้นจ้าว้าว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 สวยไหมคะพี่น้องได้ผลดีมากเลยนะคะเด้อนี่แหละสูตรยายสิริพรนะคะอาจจะไม่เหมือนสูตรใครแต่สูตรนี้ได้ผลดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องมึงดูบ่งามบ่เฮ้ยงามบ่พี่น้องอย่าลืมว่าใส่กระดาษหลายๆสั้นเนี่ยเด้อค่ะเด้อมันสิเป็นสั้นว่าเป็นนาเขาสิได้มีรากเขาสิได้มีรากให้อยู่แข็งแรงนะคะพี่น้องรู้ป่ะสอนบ่จ้าพี่น้องจ้านี่ล่ะยายสิริพรสิเฮ็ดกินประจําเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าก็เอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อวิธีนี้ง่ายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้เฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะบ่ต้องไปซื้อเขาว่าเฮาเฮ็ดกินมันอยู่ได้โดนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสอนบ่เอาพี่น้องก็ยังไงก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมนี่ล่ะเฮ็ดไปเด้อค่ะเด้อเฮ็ดไปนี่กระดาษก็จะใส่หนาแน่เด้พี่น้องเด้อกระดาษใส่หนาอย่าไปขี้ทีนะคะเขาสิได้มีรากกินดีๆพูดละสอนบ่โชว์เด้อค่ะเด้อนี่แหละจังไหนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเด้อทําตามได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะสวยๆเลยค่ะทุกคนทําตามแบบนี้ไม่ผิดหวังนะคะทุกคนมีถั่วงอกให้กินได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ